ครับวันนี้ผมแซนดี้ครับเข้าสตูดิโอจะมาอธิบายว่ารถแข่งหรือรถแรงต้องมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้เราก็ใช้รถสวยอันนี้นะครับเป็นรถ B-Quick เป็น Porsche 997สิ่งแรกที่ผมว่าทุกรถแข่งต้องมีก็เป็นเครื่องที่แรงดีนะครับเครื่องตัวนี้ก็มี4ลิตรมี500แรงม้านะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่2ก็คือยางนะครับต้องมียางที่ดีที่นิ่มที่เกาะ นะครับเพราะว่าตอนเราขับในสนามเนี่ยเราก็ต้องดูแลยางอย่างดีนะครับห้ามฟรีเกินแต่ว่ายางก็ต้องเกาะด้วยนะครับแล้วก็มันจะให้ความมั่นใจของเราครับสิ่งที่3นะครับแล้วก็นี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเบรกนะครับเบรกก็ต้องมีเครื่องเบรกอันนี้จะเป็นเบรกจานใหญ่มากพิสตอนใหญ่คาลิเปอร์ใหญ่มันจะทำให้รถหยุดเร็วกว่าแล้วก็ตอนเราแข่งอยู่สวนมากเราจะแซงตอนมีจุดเบรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเบรกลึกกว่าคู่แข่งเราจะมีได้เปรียบครับ